มาคุยกันต่อในเรื่องปลีกย่อยแทรกเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจถือเป็นเกร็ดความรู้นะคำว่าอริยสัจนี่ไม่ได้แปลให้ฟังก็เลยแปลซะหน่อยอริยสัจแปลว่าอะไรก็สัจจะก็ทราบกันดีก็แปลว่าความจริงพูดในภาษาไทยว่าสัจจะก็รู้กันเลยไม่ต้องแปลเป็นไทยก็ได้อริยะก็แปลว่าประเสริฐถ้าแปลอย่างง่ายๆก็แปลว่าความจริงอันประเสริฐความจริงประเสริฐในแง่ความหมายหนึ่งก็คือว่ามันเป็นของเที่ยงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเป็นความจริงที่เคยพูดไปแล้วมันยั่งยืนชีวิตมนุษย์ยังต้องดำเนินอยู่ยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายก็จะต้องว่าไปตามหลักการนี้ทีนี้ก็ประเสริฐในแง่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นความจริงที่ทำให้คนกลายเป็นอริยะไปนะทำให้คนกลายเป็นคนประเสริฐใครมารู้เข้าถึงสัจจะอันนี้แล้วก็กลายเป็นอริยชนกลายเป็นคนผู้ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้มาตรัสรู้อริยสัจแล้วก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอริยะไปแม้ท่านอื่นๆก็เหมือนกันใครมารู้เข้าถึงอริยสัจเข้าถึงสัจจะเหล่านี้ก็กลายเป็นอริยบุคคลเพราะนั้นก็เลยเรียกว่าอริยสัจเพราะเป็นสัจจะที่ทำให้ผู้ที่รู้เนี่ยเป็นอริยะนี่แปลอีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าเป็นสัจจะที่อริยะหรืออริยชนได้จัดสรู้และได้แสดงไว้อริยะหรืออริยชนในที่นี้มุ่งเป็นพิเศษก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงจัดสรู้แล้วมาทรงแสดงไว้ในเมื่อเป็นความจริงหรือสัจจะที่พระอริยะท่านแสดงไว้หรือตรัสรู้และแสดงไว้ก็เลยแปลง่ายๆว่าเป็นความจริงของพระอริยะนะเป็นความจริงของอริยชนนะความจริงอย่างอื่นก็มีมากมายแต่ไม่เป็นความจริงของอริยชนเช่นการรู้ข้อมูลอะไรต่างๆมากมายซึ่งอาจจะไม่ไร้สาระไม่เป็นประโยชน์นะอันนี้ก็เป็นความหมายต่างๆของคำว่าอริยสัจนะก็เป็นเพียงเกร็ดความรู้ไว้นะถ้าแปลง่ายๆก็ความจริงอันประเสริฐแต่ว่าที่แปลว่าความจริงที่ทำให้เป็นอริยะเนี่ยก็ดีคือให้ความหมายที่โยงไปหาการอธิบายต่างๆให้ได้สาระมากขึ้นทีนี้มาดูถึงเนื้อหาของอริยสัจ4ในอริยสัจข้อ1นี้บอกว่าโดยย่อหรือโดยสังเขปอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์หรือว่าทุกข์ก็คืออุปาทานขันห้านั่นเองก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าพูดภาษาไทยก็ทุกข์ก็คือสภาพของสิ่งทั้งหลายทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องซึ่งมันไม่อยู่ในภาวะที่เราจะให้เป็นไปตามต้องการมันไม่สามารถให้ความพึงพอใจแก่เราได้โดยสมบูรณ์เพราะนั้นก็จะมีการให้ความหมายของคำว่าทุกเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษกันต่างๆเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษละหาศัพท์ยากนิยมแปลทุกกันว่า suffering suffering มันก็เป็นอาการของคนที่ได้รับความทุกข์นะหรือเป็นตัวความทุกข์ที่คนได้รับ
มันก็เป็นทุกข์ที่โจ่งแจ้งออกมาแล้วทีนี้ทุกข์ในอริยสัจนี่มันไม่จำเป็นจะต้องออกมาเป็นความรู้สึกทุกข์แล้วใช่ไหมมันเป็นภาวะของสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะมันอยู่ในภาวะของมันเองซึ่งมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่คงที่อยู่มันก็คงอยู่ในภาวะเดิมนั้นไม่ได้ตลอดไปแม้แต่ขณะหนึ่งขณะหนึ่งมันก็อยู่ไปแล้วก็ผ่านไปผ่านไปคนก็ไม่ได้อย่างใจอย่างที่ว่าเนี่ยนี่ภาวะเนี่ยเราเรียกว่าทุกข์นั้นมันจะไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นความรู้สึกอันนี้ก็เลยว่าจะแปลยังไงดีก็หาทางแปลกันเยอะแยะหมดฝรั่งบางคนก็แปลว่าอิลนะอิลนี่แปลง่ายๆก็แปลเจ็บป่วยแต่มันไม่จำเป็นต้องแปลว่าเจ็บป่วยอิลในภาษาอังกฤษแปลว่ามันร้ายก็ได้แปลว่าไม่น่าปรารถนานะมันไม่ดีนั่นเองนะมันมีแต่ความบกพร่องบางท่านก็แปลอื่นเช่นอย่างท่านพุทธทาสก็แปลว่า unsatisfactoriness นะก็แปลว่าภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจนะก็คล้ายๆที่เราพูดเมื่อกี้เหมือนกันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่สามารถให้ความพึงพอใจแก่คนได้จริงแต่ว่ามองอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าไอ้ที่ว่ามันเป็นทุกข์เป็นภาวะที่คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันถูกความเกิดดับเหมือนกับมาบีบคั้นนะให้ต้องพ้นต้องออกไปจากภาวะนั้นมีความบีบคั้นแล้วก็ความขัดแย้งนะอยู่ในตัวตลอดเวลาบางทีก็แปลเป็นสเตรสไปความบีบคั้นกดดันในสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะมีภาวะนี้อยู่ตลอดเวลามันมีความบีบคั้นกดดันที่จะให้ต้องพ้นออกไปจากภาวะเดิมแล้วมีความขัดแย้งก็เป็นคอนฟลิกต์แปลกันไปต่างๆนะก็ยังหายุติไม่ได้ในที่สุดก็คงต้องทับศัพท์เหมือนกับคำว่ากรรมแต่ก่อนนี่ก็แปลกันนักหนาคำว่ากรรมนี่หาคำแปลกันแปลเป็นภาษาอังกฤษก็แปลเป็นแอคเป็นแอคชั่นเป็นดีดเป็นอะไรกันต่างๆนะหรือบางทีก็เติมคำให้ชัดเข้าไปเพราะว่าเป็นการกระทำที่ต้องมีเจตนาก็เป็น volitional action การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาหรือเจตจำนงก็แปลกันไปมาในที่สุดเดี๋ยวนี้ทับศัพท์กรรมะหรือกรรมะฝรั่งก็รู้กันแล้วเดี๋ยวนี้ฝรั่งรู้กันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จำเป็นต้องแปลเพราะแปลยังไงมันก็ไม่ตรงแท้นะก็เลยทับศัพท์มันซะเลยไหนๆก็รู้กันกว้างขวางนั้นกรรมะเดี๋ยวนี้ก็ทับศัพท์กันมากใช้แบบบาลีก็เป็น KAMMA กรรมะใช้แบบสันสกฤตก็เป็นกัลมะก็เป็น KARMA เช่นเดียวกับคำว่าธรรมเหมือนกันธรรมะกับแปลกันนักหนาแปลยังไงก็ไม่ได้ตรงสักทีธรรมะเนี่ยแปลยากที่สุดแปลยากยิ่งกับกรรมอีกธรรมะนี่ความหมายกว้างอะไรต่ออะไรก็เป็นธรรมะก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วว่าเอาโดยสรุปรวบรัดก็4ความหมายแค่4ความหมายก็หาศัพท์ภาษาอังกฤษให้มันคลุม4ความหมายไม่ได้ต้องใช้ศัพท์เดียวใช่ไหมเอาพูดได้ในความหมายนี้มันก็ไม่คลุมความหมายโน้นก็ลำบากฉะนั้นก็แปลเป็นทรุธบ้างทรุธก็ความจริงแปลเป็นเรียลิตี้บ้างนะเป็นภาวะที่เป็นจริงสิ่งที่มีจริงหรือแปลเป็นลอแปลเป็นลอนี่ก็ใช้มากแปลเป็น natural law
ทีนี้มันก็ไม่คลุมเหมือนมันเป็นตัวกฎเป็นตัวความจริงทีนี้เป็นธรรมชาติล่ะก็เลยแปลเป็นเนเจอร์ก็มีแปลเป็นสิ่งสิ่งมันในภาษาไทยก็มีแปลเป็นสเตทก็มีแปลกันสารพัดในที่สุดก็หาศัพท์อะไรที่มันแทนได้จริงไม่ได้ฝรั่งก็รู้มากคำมากเข้ากว่าจะหาศัพท์ที่ดีได้ฝรั่งรู้จักคำนี้ก่อนแล้วก็เลยยังไม่ทันได้ศัพท์ลงตัวเลยตกลงว่ารู้กันพอสมควรก็เลยเอ้าใช้ธรรมะศัพท์ทับศัพท์เลยเดี๋ยวนี้ก็ใช้ธรรมะทั่วไปแล้วDHAMMA แล้วจะใช้แบบบาลีหรือสันสกฤตดิกชันนารีฝรั่งเดี๋ยวนี้ที่จะใหญ่มีหมดแล้วคำว่ากรรมะธรรมะนี่ฝรั่งดิกชันนารีใส่หมดแล้วนะหรืออย่างนิพพานก็เหมือนกันนิพพานก็เหมือนจะแปลอะไรนะสัมมัมโบนัมว่ากันนะแปลเป็นอะไรแต่อะไรก็ในที่สุดก็ทับศัพท์ดีกว่าก็ทับศัพท์เป็นบาลีนิบานะหรือเป็นสันสกฤตนิรวานะเดี๋ยวนี้ก็เข้าดิกชันนารีฝรั่งทั่วไปหมดนะศัพท์พุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เข้าดิกชันนารีฝรั่งมากมายแล้วนะสังฆะก็เข้าไปอยู่แล้วไม่ต้องไปแปลก็ได้นะเขียนสังฆะฝรั่งก็รู้กันเยอะไม่รู้ก็ไปเปิดดิกฝรั่งเอาเองว่างั้นนะพุทธาก็แน่นอนแล้วอันนี้เขาตอนแรกเขามองเป็นชื่ออันนี้ก็รู้จักก่อนเข้าดิกชันนารีฝรั่งมานานแล้วตอนนี้ก็เป็นว่าครบพุทธธรรมสังฆะเข้าดิกฝรั่งหมดนะกรรมะก็เข้าไปด้วยนะแล้วก็ศัพท์อื่นๆอย่างทุกต่อไปก็คงจะต้องเข้าเพราะว่ามันหาคำแปลไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้อ้าวทีนี้มาเรื่องทุกข์นี่ก็เป็นว่าเป็นสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยสภาวะของมันที่มันเป็นอย่างนั้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานี่ถ้าเราเกี่ยวข้องไม่ดีก็ก่อให้เกิดทุกข์ได้ทั้งนั้นอันนี้มันก็คือว่าอย่างนั้นในข้อธรรมในข้อทุกข์เนี่ยก็เลยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จะเข้าไปเกี่ยวข้องนี้สิ่งที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องนี่มีอะไรบ้างล่ะก็ข้างนอกมันก็เป็นพวกรูปวัตถุรูปธรรมทั้งหลายใช่ไหมมากมายเรียกแบบสมัยใหม่ก็จะแยกเป็นธาตุต่างๆเยอะแยะเดี๋ยวนี้ก็มีร้อยกว่าธาตุแล้วที่คนพบหรือจะวิเคราะห์แยกแยะออกไปเป็นอะตอมเป็นพวกอนุภาคต่างๆนะต่อเป็นกระทั่งเป็นคลื่นเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นโลกแห่งวัตถุแต่นี้ว่าในโลกเนี่ยมันมีชีวิตด้วยนะและชีวิตทั้งหลายนี่ที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือมนุษย์และในมนุษย์นี่มีทั้งด้านวัตถุทั้งด้านนามธรรมอันนี้มนุษย์นี่ก็เป็นสุดยอดของวิวัฒนาการของสิ่งทั้งหลายในมนุษย์นี่เป็นประชุมของทุกสิ่งทุกอย่างมีครบนะถ้าพูดที่ชีวิตมนุษย์นี่แทนทุกอย่างในโลกในจักรวาลได้นะเพราะมีมาประชุมพร้อมอยู่ที่ตัวมนุษย์นี่ก็เลยเอาที่มนุษย์นี่แหละแล้วเราเองก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักความจริงนี้จะต้องใช้ประโยชน์จะต้องเข้าใจชีวิตของตัวเองนี้ด้วยและจากชีวิตมนุษย์นี่ก็มันจะคลุมไปถึงสิ่งทั้งหลายทั่วไปด้วยเพราะว่าในชีวิตมีทั้งรูปธรรมนามธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดถึงทุกข์ก็เอาที่ชีวิตของมนุษย์เนี่ยซึ่งมีส่วนประกอบทั้งรูปธรรมและนามธรรมแยกออกไปเพื่อให้ความเข้าใจได้เกิดความชัดเจนขึ้นท่านก็แบ่งเป็น5อย่างว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมหรือสิ่งทั้งหลายที่จัดได้เป็น5หมวดหรือ5ประเภทหรือ5กองเรียกว่าขันธ์5นะขันห้าแต่ว่าขันห้านี้มันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานคือตัวอุปาทานความยึดมั่นหมายของมนุษย์เนี่ยไปจับที่นี่จากการที่มนุษย์มีตัวตัณหาความต้องการความอยากความปรารถนา
ความปรารถนานี้ก็เข้าไปยึดเอาไอ้ตัวขันห้าคือรูปธรรมนามธรรมเนี่ยสิ่งที่มีประกอบเข้าเป็นชีวิตของเราเนี่ยไปยึดถือมั่นหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นอุปาทานเนี่ยเป็นตัวโยงเรากาชีวิตหรือสิ่งทั้งหลายเนี่ยให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมานะอุปาทานนี่เป็นตัวต่อเลยจากตัณหาที่เรามีก็ไปเชื่อมเข้ากับรูปธรรมนามธรรมสิ่งทั้งหลายมีชีวิตของเราเป็นต้นไปเนี่ยทำให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะอุปาทานเข้าไปจับปั๊บนี่เกิดทุกข์ขึ้นเลยนี่ถ้าไม่มีอุปาทานนี่ก็สิ่งทั้งหลายก็อยู่ในภาวะของมันเป็นทุกข์ตามธรรมชาติไม่เกิดเป็นทุกข์ในตัวคนอันนี้ก็เลยว่าเอาละเพื่อจะให้เข้าใจชีวิตของตัวเองเหมือนกับหมอที่จะรักษาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บจะต้องมาเริ่มต้นในการศึกษารู้เข้าใจร่างกายคนแต่นี้ว่าไอ้ทุกข์ที่มันเกิดเป็นอาการขึ้นมาเนี่ยมันก็มาเกิดที่ชีวิตนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจชีวิตก่อนก็เลยให้ศึกษาเข้าใจชีวิตนั้นเรื่องทุกข์ก็เลยศึกษาเรื่องขันธ์5เนี่ยขันธ์5ก็คือองค์ประกอบของชีวิตที่มีแยกได้หรือจัดแยกประเภทได้5หมวดด้วยกันเอานะฮะก็เป็นวันว่าชีวิตของเรานี่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆมาประชุมกันเข้าจัดแยกประเภทได้เพื่อให้ศึกษาได้ง่ายเป็น5ประเภทหรือ5หมวดหรือ5กองเรียกว่าขันธ์5คําว่าขันธ์ก็แปลว่ากองก็คือหมวดนั่นเอง5หมวด5กองซึ่งมันจะเป็นตัวที่ตั้งแห่งอุปาทานของเราอันนี้ขันห้าที่มาประกอบเข้าเป็นชีวิตนี่อ้าวคืออะไรบ้างตอนนี้มาศึกษากันสักหน่อย1ก็ง่ายที่สุดรูป1เรียกว่ารูปเรียกเต็มว่ารูปขันเอาคำว่าขันไปต่อท้ายก็เป็นรูปขันหมวดรูปหรือกองแห่งรูปหมวดว่าในรูปนี้ก็คืออ้าวชีวิตด้านร่างกายของเราไงด้านรูปธรรมก็อวัยวะต่างๆนะร่างกายของเราตัวสรีระที่มันเกิดจากรูปธรรมย่อยๆต่างๆมาประชุมกันนะถ้าเราแยกในแง่ชีวิตจะเป็นเซลล์อะไรแต่เซลล์อะไรก็เกิดมาจากอะไรล่ะก็เกิดในธาตุต่างๆสมัยโบราณไม่ต้องพูดยาวแยกเป็นธาตุมากมายอย่างวิทยาศาสตร์แยกเอาแค่สี่ธาตุพอเรียกว่าปฐวีอาโปเตโชวาโยนะปฐวีธาตุเราก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าธาตุดินอาโปก็ธาตุน้ำเตโชก็ธาตุไฟวาโยก็ธาตุลมว่างั้นอันนี้จะแยกแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้นะแต่ว่าจะทำให้คนชาวบ้านศึกษายากขึ้นเพราะนั้นเราต้องการให้คนทั่วไปเข้าใจได้ด้วยเพราะว่าเจตนาประสงค์เพื่ออะไรเจตนารมณ์ต้องการให้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยก็คือรูปธรรมต่างๆมาประกอบกันขึ้นถ้าไปเที่ยวศึกษาแบบแยกแยะแบบวิทยาศาสตร์มันสนักว่านักวิชาการที่จะต้องใช้เวลาเยอะแยะเลยขืนแยกแบบนั้นชาวบ้านแย่ใช่ไหมกว่าจะเข้าใจธรรมะก็เลยเสียเวลามากนี่ก็ให้เข้าใจว่าอ๋อดินน้ำลมไฟเนี่ยส่วนประกอบต่างๆมีของแข็งของเหลวก๊าซแล้วก็ความอบอุ่นหรือความร้อนน่ะนี่แหละอุณหภูมินี่แหละเป็นองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นชีวิตเป็นชีวิตส่วนร่างกายของเราเอาง่ายๆนะอันนี้ก็ร่างกายของเราก็เป็นอย่างเงี้ยซึ่งเราจะออกไปดูข้างนอกนอกจากชีวิตของเราเนี่ยในโลกนี้มันก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยด้านรูปธรรมที่เรียกว่ารูปขันธ์นะทีนี้ก็ขอแทรกนิดหนึ่งว่าธาตุสี่นี่แหละมาวิเคราะห์ไปนะธาตุสี่นี้ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะถ้าจะเอาลึกซึ้งมันมีธาตุหลายระดับธาตุสี่นี้มีความหมายในชั้นหยาบตามภาษาชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านพูดก็รู้เรื่องดินน้ำลมไฟแต่ถ้าพูดไปอีกระดับหนึ่งก็ของแข็งของเหลวแก๊สแล้วก็อุณหภูมินะถ้าพูดไปอีกอย่างหนึ่งนี่เข้าไปถึง
อะตอมเลยนะเคยมีฝรั่งก็มาศึกษาเพราะว่าเวลาท่านวิเคราะห์ในเชิงวิชาการในคัมภีร์อย่างอภิธรรมเนี่ยนะท่านไม่ได้หมายถึงดินน้ำลมไฟอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจนะปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชวาโยธาตุเนี่ยนะเพราะว่าอย่างในน้ำนี่เราหยิบน้ำขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นมาสักหยดหนึ่งเนี่ยน้ำหยดเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นอโปธาตุใช่ไหมธาตุน้ำแต่ภาษาอภิธรรมนี่ไม่ได้ใช่อย่างนั้นในน้ำเนี่ยมีธาตุสี่ครบเลยนะน้ำอโปธาตุแท้ๆนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางไปสัมผัสมันหรอกที่เราสัมผัสนั้นธาตุดินเนี่ยน้ำหยดหนึ่งที่เอาขึ้นมาเนี่ยนะถ้ามือเราไปแตะปั๊บที่เราแตะสัมผัสนี่เราสัมผัสธาตุดินนะเออเอาละสิชักยุ่งแล้วชาวบ้านงงหมดใช่ไหมเพราะว่าหยดน้ำที่ใสบริสุทธิ์เนี่ยแจ๋วแหววเนี่ยมือเราไปแตะเนี่ยเราแตะธาตุดินนะเนี่ยตัวอาโปธาตุที่เราแปลธาตุน้ำนั้นเราสัมผัสไปได้ในหยดน้ำนั้นมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟครบอ้าวทำไมว่าอย่างนั้นธาตุดินก็คือไอตัวสภาพที่แผ่ขยายกินเนื้อที่เนี่ยเราอาจจะพูดง่ายๆคือเนื้อสารใช่ไหมเพราะนั้นน้ำก็มีเนื้อสารนะฮะแล้วก็อาโปคือความดูดซึมเนี่ยภาวะที่ดึงดูดฝรั่งเคยพยายามแปลว่าโคฮีชันนะไอตัวปฐวีชาติแปลว่ากินเนื้อที่หรือแผ่ไปฝรั่งก็แปลว่า extension ตอนนี้ไม่แปลเป็นเอิร์ธแล้วนะปฐวีธาตุมันต้องแปลว่าเอิร์ธใช่ไหมธาตุดินในทีนี้ในกรณีนี้เป็นธาตุในความหมายลึกซึ้งทางธรรมะนี่มันหมายถึงภาวะที่กินเนื้อที่แปลว่า extension ทีนี้อาโปธาตุก็คือภาวะที่ดึงดูดเรียกว่าโคฮีชันนะอันนี้ก็ต่อไปก็วาโยธาตุคืออะไรคือความเคลื่อนไหวนะความสั่นไหวฝรั่งก็แปลว่าไวเบรชันนะและก็สุดท้ายก็คือเตโชธาตุความร้อนความร้อนมีอยู่จริงความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนน้อยมากใช่ไหมฮะทีนี้น้ำที่ว่าเย็นแตะเนี่ยที่จริงมันคือร้อนน้อยถูกไหมบางทีน้ำที่เราเย็นเนี่ยเราไปโดนเย็นมาก่อนมาสัมผัสมันกลายเป็นอุ่นเลยถูกไหมดังนั้นไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นความจริงก็คืออุณหภูมิอันนี้ก็ฝรั่งก็แปลง่ายๆว่าฮีทถ้าเราวัดก็เป็นเทมเปอเรเจอร์เพราะนั้นตกลงว่าในน้ำหยดเดียวเนี่ยมีธาตุสี่เพราะนั้นธาตุสี่ในความหมายแท้จริงทางธรรมะไม่ได้หมายถึงธาตุที่ชาวบ้านเขาเข้าใจทีนี้ฝรั่งก็ไปดูในอะตอมนี่เออมีอะไรมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะเป็นนิวเคลียสไอในนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอนุภาคเป็นปาร์ติเคิลไอ้พวกนี้จัดเป็นปฐวีธาตุในอะตอมที่มันดำรงอยู่เนี่ยมันเป็นไปอยู่เนี่ยมันมีตัวสารอนุภาคนี้แล้วก็มันมีอะไรมันมีความดึงดูดถูกไหมฮะไอ้เจ้าโปรตอนอิเล็กตรอนนี่มันจะดูดกันอยู่ตลอดเวลาถ้ามันงั้นมันคุมเป็นอะตอมไม่ได้แล้วมันมีอะไรไวเบรชันการหมุนโอ้ยไอ้เจ้าอิเล็กตรอนเนี่ยหมุนรอบนิวเคลียสใช่ไหมที่มีนิวตรอนโปรตอนนะไอ้เจ้าอิเล็กตรอนเนี่ยหมุนตลอดเวลาเลยนี่คือไวเบรชันนะแล้วก็ในเมื่อมันหมุนกันอยู่เงี้ยมันก็มีฮีทตลอดเวลานะนี่ถ้ายิ่งหมุนเร็วขึ้นก็ยิ่งมีฮีทเทมเพอเรเจอร์ก็ยิ่งสูงขึ้น
พราะนั้นในสารที่มันลุกไหม้นี่อิเล็กตรอนจะหมุนเร็วมากตกลงว่าในอะตอมสารขนาดเล็กพอสมควรเนี่ยเมื่อแยกออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีธาตุ4อยู่ถ้าไม่มีธาตุ4ครบเป็นอะตอมไม่ได้นะกลายเป็นว่าธาตุ4ในบาลีลึกซึ้งกว่าไอ้ธาตุเอลิเมนต์ของวิทยาศาสตร์เพราะเอลิเมนต์ต่างๆเหล่านั้นต้องประกอบด้วยอะตอมอีกทีใช่มั้ยอันนี้ก็คือธาตุ4นี่เป็นภาวะที่อยู่ในอะตอมอีกทีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพยายามศึกษาความหมายของธาตุ4ก็เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเอาใจใส่อะไรมากนักเพราะว่าสาระมันอยู่ที่ว่าให้เข้าใจว่าชีวิตด้านหนึ่งนี่คือรูปธรรมได้แก่ร่างกายของเราอวัยวะต่างๆทั้งแยกย่อยออกไปเป็นธาตุ4นะอย่างน้อยก็เอาง่ายๆของแข็งของเหลวแก๊สอุณหภูมิเนี่ยนะอันนี้ร่างกายนี้ที่เป็นรูปธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเนื้ออวัยวะส่วนประกอบร่างกายแต่หมายถึงอาการพฤติกรรมของมันความเคลื่อนไหวนะต่างๆของมันด้วยนะเช่นว่าการดีดนิ้วการเดินการอะไรต่างๆเหล่านี้การขยับปากอะไรต่างๆนี่เรียกว่ารูปทั้งนั้นนะไม่เฉพาะตัวเนื้อวัตถุแต่หมายถึงการเคลื่อนไหวด้วยก็เรียกว่ารูปหมดลักษณะอาการความเป็นไปของร่างกายหรือส่วนประกอบของร่างกายทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของด้านรูปธรรมเรียกว่ารูปขันธ์นะนั่นตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่ก็เป็นรูปขันธ์หมดนะทีนี้ไอ้ส่วนที่จะมาทําหน้าที่ในการดําเนินชีวิตเนี่ยที่ท่านเอาใจใส่มากเช่นอย่างรูปธรรมส่วนตานี่มันใช้ดําเนินชีวิตแล้วจะหูนี่ใช้ดําเนินชีวิตจมูกลิ้นนะมือเท้าเนี่ยพวกนี้ใช้ในการดำเนินชีวิตช่วงนี้จะให้ความสำคัญเพราะมันเกี่ยวกับออกผลไปสู่การดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือว่าสุขทุกข์นั้นจะเอาใจใส่เรื่องนี้มาเอาละทีนี้เนี่ยหนึ่งรูปแล้วนะก็เรียกว่ารูปประขันต่อไป 2, 3, 4, 5นี่เป็นนามธรรมหมดทีนี้ด้านนามธรรมนี่มีความละเอียดอ่อนท่านเลยแยกละเอียดขึ้นที่จริงถ้าไม่แยกก็เป็นนามธรรมหมดก็แยกเพื่อจะให้มองเห็นการทำหน้าที่การทำงานของชีวิตของเราก็แยกนามธรรมนี้ออกเป็น4ขันธ์หรือ4หมวด4กองด้วยกันนับตั้งแต่รูปมาเมื่อกี้เป็น1ก็มาถึงอันที่2ก็เป็นเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์นี่ก็เป็นอันดับ1ในฝ่ายนามธรรมเป็นอันที่2ในขันธ์5เวทนาขันธ์ก็คือหมวดหรือกองแห่งเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกความรู้สึกท่านแปลแบบพระแปลว่าเสวยอารมณ์นะเสวยอารมณ์ก็หมายถึงความรู้สึกความรู้สึกอะไรความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอันนี้เป็นเวทนาไม่ใช่รู้สึกอย่างอื่นเอานะครับเป็นนั้นว่ารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือเฉยๆนี่คือเวทนาอ้าวทำไมมีเท่านี้ทำไมจัดเป็นตั้งกองหนึ่งเป็นตั้งขันธ์หนึ่งล่ะมีนิดเดียวรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทำไมจัดมาให้ใหญ่โตเป็นตั้งขันหนึ่งล่ะนี่แหละสำคัญนักเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่แหละมันมีบทบาทสำคัญเหลือเกินในชีวิตมนุษย์นะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตกันอยู่นี่เรามองในแง่หนึ่งนะคือการแสวงหาสุขทั้งนั้นนะที่เราเคลื่อนไหวมาแม้แต่ว่าไปประกอบอาชีพทำมาหากินอะไรต่างๆดิ้นรนขนควายตลอดจนกระทั่งมาเกิดการสัมพันธ์กันในทางดีก็ตามไม่ดีก็ตามในการแย่งชิงทำร้ายกันใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหาสุขและหนีทุกข์เพราะนั้นเรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์เลยนะต้องจัดให้ความสำคัญเป็นพิเศษมันมีบทบาทอย่างยิ่งเลยในการกำหนดวิถีชีวิตพฤติกรรมความเป็นไปในทั้งในชีวิตบุคคลและในสังคมทั้งหมดเลยนะอย่างแค่ฝรั่งหรืออารยธรรมปัจจุบันมีความเชื่อว่าสุขก็คือการได้มีวัตถุเสพบริโภคพรั่งพร้อมนี่ใช่ไหมแค่นี้ก็พัฒนาอุตสาหกรรมซะเต็มโลกใช่ไหมทำให้มีการทำลายธรรมชาติกันขนาดใหญ่
มีการบริโภคนิยมสังคมมีเป็นสภาพที่ครอบงำสังคมไปเลยเพราะนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเอาละก็เป็นอันว่านี่เรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตและสังคมมนุษย์นี่ทำอะไรทุกอย่างดำเนินชีวิตหรือแม้ประกอบกิจกรรมในสังคมหรือแม้แต่ว่าวิถีของสังคมค่านิยมอะไรต่างๆเนี่ยมีเรื่องทุกข์เรื่องสุขนี่เป็นเป้าหมายสำคัญเป็นตัวอิทธิพลอยู่เบื้องหลังนะดังนั้นก็มนุษย์ก็มุ่งหาความสุขและหนีความทุกข์ก็ทำให้ชีวิตและโลกเป็นไปต่างๆแล้วก็มันก็เป็นตัวอิทธิพลต่อขันธ์อื่นที่จะพูดต่อไปด้วยนะถ้าเรื่องใดทำให้เกิดสุขเราก็เอาใจใส่มากไอ้ตัวขันธ์อื่นๆมันก็จะมาทำงานหนักเพื่อจะมาสนองตามอิทธิพลของความรู้สึกเวทนานี่ใช่ไหมดังนั้นก็ให้มองเห็นความสำคัญของเวทนาหมวดนี้ก็แค่รู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเท่านั้นแต่เป็นหมวดใหญ่เป็นประเภทหนึ่งของด้านหนึ่งของชีวิตของเราที่เราจะต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องเอาละครับวันนี้ก็เรื่องเวทนาอยู่ในขันธ์5เป็นขันธ์ที่2ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อน